คือหัวใจสำคัญในการบังคับรถใช่ไหมคะรวมทั้งในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการหลบหลีกนะคะหรือเบรกนะคะหรือการจับประคองพวงมาลัยในเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทั้งหลายแหล่นั้นนะคะวันนี้ก็เลยมีเทคนิคในการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องมาแชร์1นะคะก็คือการจับพวงมาลัย2มือนะคะอย่าจับมือเดียวนะคะ2ก็คือเรื่องของการใช้มือซ้ายค่ะจับอยู่ที่9ถึง10โมงนะคะตามภาพคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ด้านมือขวาค่ะจับในช่วง2ถึง3โมงนะคะถึงจะเป็นการจับในการควบคุมพวงมาลัยอย่างถูกต้องค่ะ3นะคะกรณีที่เราเนี่ยจะต้องจับพวงมาลัยเข้าโค้งนะคะแล้วมือเนี่ยอาจจะค่อยกันต้องหลีกเลี่ยงนะคะพยายามไม่ให้ค่อยกันแต่ว่าหลังจากที่เราออกจากทางโค้งแล้วเนี่ยอยากให้เราคืนพวงมาลัยค่ะให้เร็วนะคะเพื่อให้เราเข้าสู่เลนตรงได้อย่างปลอดภัยนะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะก็คือการจับพวงมาลัยค่ะเข้าโค้งให้อย่างเหมาะสมและสมดุลนะคะแล้วก็ต้องมองไกลค่ะขับรถทุกครั้งอย่าลืมมองไกลประเมินสถานการณ์ข้างหน้านะคะว่าทางแยกเราเนี่ยมีโอกาสรถอื่นๆรถจักรยานยนต์จะเข้ามาจากซอยไหนอะไรยังไงหรือจะมีเด็กวิ่งออกมาไหมนะคะต้องพยายามประเมินสถานการณ์แล้วก็มองไกลสำคัญที่สุดเลยนะคะไม่ควรที่จะใช้โทรศัพท์ค่ะในขณะที่ขับขี่หรือว่าแชทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะวันนี้ทรายก็ขอแชร์เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ